ในกรณีที่เรือนจำนะครับเพิ่งแถลงข่าวแล้วก็มีภาพออกไปนะครับในส่วนของว่าเรือนจำก็ดูแลดีนะในส่วนว่ามีการให้ทำความสะอาดนู่นนี่นั่นในมุมมองของแม่เองเห็นข่าวนี้แล้วรู้สึกอย่างไรครับก็เชื่อลูกค่ะเพราะลูกเล่าให้ฟังว่ามีวันหนึ่งอยู่ดีก็มีการเปลี่ยนแปลงของที่เคยกระจายอุปกรณ์อะไรที่กระจุยกระจายอยู่บนอยู่บนวอร์ดผ้าปูที่นอนที่เคยเก่าๆมีคราบเลือดมีอะไรเก่าๆเนี่ยก็อยู่ดีมีการเปลี่ยนแปลงลูกก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นสักพักหนึ่งก็มีนักข่าวเรือนจำก็พานักข่าวมาทำข่าวลูกก็เลยบอกอ๋อแม่มันเกิดกระบวนการผักชีโรยหน้าพอนักข่าวกลับทุกอย่างก็ออกมาเหมือนเดิมนี้อะไรเงี้ยก็คือทุกอย่างก็ชีวิตเหมือนเดิมเมื่อกี้ยังเพิ่งถามเลยลูกก็ตกลงห้องน้ำยังสกปรกเหมือนเดิมไหมก็ยังเหมือนเดิมเดิมห้องน้ำก็ยังเป็นเชื้อราเหมือนเดิมๆทุกอย่างคือเหมือนเดิมหมดเหมือนเดิมที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าเขาจะแถลงอะไรแม่ก็ไม่ได้ว่าที่เขาจะแถลงแต่เราเชื่อในสิ่งที่ลูกเราบอกเนาะอย่างที่ผ่านมาอย่างที่บอกเคยบอกหลายๆคนแล้วว่าที่ผ่านมาก็ลองสลับตัดดูว่าสิ่งที่เพนกวินหรืออานนท์หรือคนอื่นเด็กๆพูดเวลาพูดปราศัยอ่ะมันมีความจริงกี่เปอร์เซ็นต์และสิ่งที่คุณได้ยินจากภาครัฐหรือคนทางด้านนู้นเนี่ยมันความจริงกี่เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วว่าจริงๆแล้วข้อมูลที่คุณได้จากเราหรือกับภาครัฐอันไหนมันจริงกว่ากันแม่เชื่อว่าทุกๆคนตัดสินเองได้แต่ที่ผ่านมามันเห็นกันมาจนไม่รู้จะเห็นยังไงละใช่ไหมตั้งแต่โควิดตั้งแต่อะไรเห็นกันมาจนทะลุปุกโป่งไปแล้วสุดท้ายมีอะไรอยากจะฝากไปถึงสังคมแล้วก็แฟนคลับค่ะก็ฝากถึงเพนกวินก็ยังให้กำลังใจนะฝากมาเสมอให้กำลังใจพ่อแม่พี่น้องนะคะที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกก็ขอบคุณที่ยังวันนั้นเขาเคยฝากไม่ใส่ว่าขอบคุณที่ยังเคลื่อนไหวกันอยู่ยังไม่ทิ้งกันนะคะก็พวกเขาอยู่ข้างในเนี่ยเขาก็พยายามที่จะรักษาตัวเองนะคะเพื่อจะรอดูแล้วก็ส่งกำลังใจให้ถึงแม้ว่าเขาจะออกมาเคลื่อนไหวด้วยไม่ได้เขาก็ส่งกำลังใจออกมาแล้วเราก็อย่างในฐานะที่แม่เนี่ยแม่ก็เชื่อว่าการเคลื่อนไหวข้างนอกนะคะจะทำให้ทุกๆคนข้างในนั้นได้รับอิสรภาพได้มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าพวกเขาก็มีความยึดตั้งมั่นตั้งใจแน่วแน่เสียสละแม้กระทั่งชีวิตเสียสละแม้กระทั่งอนาคตอะไรอย่างเงี้ยเพื่อรักษาอุดมการณ์เพื่อรักษาความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างวันนี้เพนกวินก็ส่งเมสเซจมาส่งข้อความมาเดี๋ยวแม่จะไปเขียนถอดลายมือตัวเองก่อนพอรีบจดมันจบไม่ทันถอดลายมือคือซึ่งเนื้อหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่ห่วงใยคนข้างนอกทั้งนั้นเพราะเขาไม่ได้เคยคิดถึงตัวเขาและได้ข่าวว่ามีเซอร์ไพรส์ด้วยวันพรุ่งนี้ข้อความจะได้สื่อสารในเวทีธรรมศาสตร์ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็คาดว่าจะสื่อสารพรุ่งนี้อย่างวันนี้แม่ลืมเลยเพิ่งนึกออกเนี่ยว่าแม่จะอัปเดตเรื่องเรียนกับเขาก็ลืมเลยเรื่องส่วนตัวว่าเพิ่งไปจ่ายเงินค่าเทอมเข้ามาก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้เรียนไหมแล้วก็ต้องจ่ายไปก่อนเนี่ยถ้าจะได้ออกมาทันเรียนออกมาทันสอบไหมไม่งั้นก็ต้องดรอปกันอีกรอบเมื่อไหร่จะจบสักทีโอเคนะครับขอบคุณแม่มากนะครับวันนี้ครับสวัสดีค